เอาละค่ะท่านผู้ชมครับเรื่องแรกวันนี้นะที่เราจะมาช่วยกันชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเราไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่เราช่วยชีวิตคนได้ค่ะสภากาชาดไทยนะคะออกมาเชิญชวนกิจกรรมดีๆค่ะโดยร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะทำโครงการนะคะ Mass for Blood Hero ในโครงการ Plus 1นะคะก็คือเพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาคโลหิตเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนี้ถึง31ตุลาคมค่ะใครที่มาบริจาคโลหิตก็จะได้รับนะคะในส่วนของที่ระลึกด้วยรายละเอียดนะคะเราจะไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณปานิสาเขื่อนแก้วพากูลค่ะแผนวันหน้าเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยแถลงข่าวการจัดทำแมสฟอร์บลัดฮีโร่ในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10สิงหาคมนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2563ผู้มีสิทธิ์ได้รับหน้ากากบัตรฮีโร่จะต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ณจุดบริจาคโลหิตเท่านั้นจำกัดจำนวน 400,000 ชิ้นต่อ1คนต่อ1สิทธิ์เพื่อรณรงค์ชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการเพิ่มจำนวนครั้งการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตปีละ1ครั้งให้บริจาคเพิ่มอีก1ครั้งรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวว่าจากสถานการณ์การบริจาคโลหิตปัจจุบันยังพบว่าการบริจาคโลหิตไม่สม่ำเสมอขาดแคลนโลหิตทำให้ปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการบริจาคโลหิตลดน้อยลงมากเนื่องจากผู้บริจาคมีความวิตกกังวลในการเดินทางมาบริจาคจนเกิดภาวะวิกฤตโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการผ่าตัดอุบัติเหตุที่มีการสูญเสียโลหิตอย่างเฉียบพลันซึ่งการรักษาผู้ป่วยต้องมีโลหิตสำรองระหว่างผ่าตัดจำนวน 2-3 ยูนิตในกรณีที่มีอาการรุนแรงต้องใช้โลหิต 5-10 ยูนิตถ้าโลหิตมีไม่เพียงพอแพทย์ต้องเลื่อนการผ่าตัดอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้ปัจจุบันนะคะโลหิตยังขาดแคลนอยู่จำนวนมากหลายคนคนไข้ทั้งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือแม้แต่คนไข้โรคเลือดยังไม่มีโลหิตเพียงพอที่จะใช้รักษาเชิญชวนทุกท่านมาเป็นฮีโร่กันมาบริจาคโลหิตเพิ่มในวันนี้1ถุงช่วย3ชีวิตขอเชิญมาร่วมรณรงค์ทำให้เกิดพลัสวันในประเทศไทยทำให้เกิด3ล้านยูนิตขึ้นในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดจำเป็นที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำเช่นโรคธาลัสซีเมียโลหิตจางและเกล็ดเลือดต่ำต้องได้รับโลหิตอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ยูนิตและในรายที่เป็นรุนแรงจำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาอย่างทันท่วงทีสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการขาดแคลนโลหิตดังกล่าวเนื่องจากยังมีการบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอทุก3เดือนจากสถิติการบริจาคโลหิตทั่วประเทศปี2562มีผู้บริจาคโลหิตปีละ1ครั้งมีจำนวนมากถึง 1,55,230 คนร้อยละ67การรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตใหม่และคงไว้ซึ่งผู้บริจาคประจำส่งเสริมและกระตุ้นให้บริจาคเพิ่มจากปีละ1ครั้งเป็น2ครั้งจาก2ครั้งเป็น3ครั้งและจาก3ครั้งเป็น4ครั้งจะช่วยทำให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอและเพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศปานิสาเขื่อนแก้วพากูลไทย PBS รายงาน